โกอ๋อแล้วถ้าน้องเขาไม่พร้อมแล้วจะยังไงอ่ะก็คือถ้าเกิดน้องพร้อมเนี่ยเขาจะหลับตาปิดปากแล้วเขากั้นหายใจใช่แล้วถ้าเกิดน้องไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะยังไม่ให้น้องดำนะคะบางคนยังร้องยังงองแงยังอ้าปากอยู่อย่างเงี้ยห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เป็นความรู้สึกไม่ดีใช่กับน้องเดี๋ยวน้องเขาจะไม่เอากิจกรรมนี้ไปเลยอย่างนี้รู้ว่าส่วนสำคัญก็คือน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญเนาะใช่ในการที่จะฝึกฝนสำหรับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆถูกไหมคะถ้าเด็กโตเนี่ยเรายังจะคุยกันได้ว่าเอาล่ะปิดปากปิดตาแล้วก็กั้นหายใจใช่ไหมแต่ถ้าเด็กเล็กๆเองเนี่ยบางทีต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะคะคราวนี้ถ้าพูดถึงว่าการสอนให้น้องกลั้นหายใจดำน้ำในเด็กโตล่ะในเด็กน่าจะประมาณ6ขวบแล้วอย่างเนี้ยค่ะแล้วถ้าเขาไม่เคยเรียนมาก่อนเลยอย่างเงี้ยทำยังไงดีคะก่อนอื่นก็ต้องฝึกการกลั้นหายใจก่อนบนบกก่อนอย่างที่สอนไปเลยค่ะก็คือเหมือนกันได้เหมือนกันเลยใช่ค่ะวิธีการเดียวกันเลยเพื่อฝึกให้น้องเนี่ยคุ้นเคยก่อนนะคะก่อนที่จะเราไปดำน้ำกันจริงๆนะคะซึ่งเด็กโตเนี่ยจะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะฟังคำสั่งเรารู้เรื่องแล้วเนาะฝึกให้เขาเนี่ยจดจำคุณครูก่อนแล้วก็ฝึกการกลั้นหายใจแล้วถึงจะดำน้ำนะแต่ว่าทุกอย่างไม่ต้องเร่งรีบนะคะใช้เวลาได้เอาที่ลูกเราพร้อมจริงๆหรือน้องๆพร้อมจริงๆนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดน้องๆตั้งใจเรียนเนี่ยน้องๆสามารถร่วมสนุกกับทางรายการของเราได้ยังไงบ้างคะพี่นุ๊กก็จะมีคำถามนะครับเชื่อว่าน้องๆคนไหนที่ตั้งใจฟังครูเบลสอนมานะครับก็จะตอบได้แน่นอนคำถามก็มีดังนี้ครับทักษะการหายใจในการกั้นหายใจในน้ำนะครับประกอบไปด้วย3ขั้นตอนมีอะไรบ้างครับให้เขียนมาเลยขั้นตอนที่1คืออะไร2คืออะไรและ3คืออะไรนะครับเรียงลำดับนะครับแล้วก็ผู้ที่ตอบถูก10ท่านแรกนะครับน้องๆ10คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยนะครับตุ๊กตาหมอนกันไรฝุ่นนะครับคนละตัวแล้วก็ได้รับคูปองทดลองเรียนฟรีจำนวน1ใบทั้งหมด10ใบนะครับให้น้องๆทุกคนครับผมเวลาให้อันนี้เนี่ยต้องระบุอายุของน้องๆมาเรียนด้วยไหมคะก็ประมาณ4เดือนถึง6ขวบครับไม่เกิน6ขวบนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถมาร่วมเรียนกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าความปลอดภัยของน้องๆนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การเรียนรู้อะไรต่างๆต้องเรียนจากผู้ที่รู้จริงถ้าเราเรียนผิดพลาดไปเนี่ยเราก็อาจจะมีความเข้าใจผิดๆต่อไปอีกจนโตถูกไหมคะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นควรจะมาเรียนกับผู้รู้นั่นเองนะคะหรือว่าต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอนะคะพี่นุ้ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าน้องๆทุกๆคนนะคะจะใช้เวลาว่างจากการเรียนนั้นนะคะให้เป็นประโยชน์ค่ะและที่สำคัญการเรียนการสอนในชุดของสอนน้องว่ายน้ำเนี่ยนอกจากจะทำให้น้องๆเนี่ยนะคะร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยนะพี่นุ๊กเนี่ยยังเคยบอกด้วยนะว่าการว่ายน้ำเนี่ยยังเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดีอีกด้วยซึ่งแม่มีส่วนดีหลายอย่างนะคะฉันต้องตั้งใจเรียนแล้วก็มาฝึกฝนกันนะคะเพราะว่าห้องเรียนของเราเนี่ยเปิดให้กับน้องๆเนี่ยได้เรียนง่ายในบ้านของน้องๆเองเลยนะคะฉะนั้นสามารถส่งคำตอบมาได้เลยนะคะที่ www.facebook.com/etvkids นะคะและยังเป็นช่องทางนะคะที่ติชมรายการถามคำถามพูดคุยกับพี่นุ๊กนะคะครูเบลหรือพี่นุ้ยก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถส่งมาได้ที่อีเมลนะคะที่ etvkids@gmail.com ค่ะหรือว่าง่ายๆส่งมาทางจดหมายนะคะที่อยู่ขึ้นให้บริเวณด้านล่างจอเรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นุ๊กครูเบลนะคะแล้วก็ขอบคุณ Swimming Kids ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะเราจะเรียนอะไรนะพี่นุ๊กขาครั้งต่อไปก็จะเรียนการเคลื่อนที่ในน้ำแล้วนะคะได้ทักษะเบื้องต้นละเราเอาไปประกอบกันว่าจะเคลื่อนที่ในน้ำอย่างไรนะคะครั้งหน้ามาพบกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายลืมเทปฮ่าลืมเทปจอเธอลืมโยนพ่อแม่ด้วยลืมโยนพ่อแม่มาพี่เบลก็ไม่สรุปคำตอบเลยเดี๋ยวจะตอบได้ไหมได้แหละเพราะว่าเราพูดไปตอนต้นไม่ได้หรอกกี่นาทีคะต้องสรุปอีกมันพอแล้วพอแล้วป่ะไม่ไหวแล้วนานไม่อีดิทนุ้ยอีดิทนุ้ยเลยหรือจะเปิดไปเองหรือเปิดต่อผู้ปกครองเองต้องส่งให้มามา5ค่ะตีชมพูดไปแล้วหน้านิ่งไปซะแล้วเอามาไม่เอาก็นั่งเล่นในน้ำไหมอ่ะนะปากค่ะใช่คือเดี๋ยวนุ้ยจะบอกว่าเดี๋ยวนุ้ยจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าเอาแล้วครั้งต่อไปเราจะเรียนอะไรคะพี่นุ้ย
เราเรียนเรื่องทักษะพื้นฐานไปแล้วนะครับคราวหน้าเราเอาทักษะมาประกอบกันแป๊บนึงค่ะแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนอะไรกันต่อคะพี่นุ๊กครั้งหน้านะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องทักษะพื้นฐานแล้วการกวักน้ำการตีขาแล้วการกั้นหายใจแล้วคราวหน้าเราจะเอาทักษะเหล่านั้นมารวมกันนะครับจะเป็นยังไงห้ามพลาดเลยนะคะน้องๆส่วนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายนะคะด้วยคำสัมภาษณ์ของคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสำคัญค่ะในการที่จะให้น้องๆนะคะมาเรียนว่ายน้ำนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่นุ๊กคุณครูเบลมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ Swimming Kids Thailand ด้วยนะคะลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ อะไรก็ไม่รู้อย่าเขาไม่ยอมเห็นไหมแฟนเขาไม่ยอมเห็นไหมขวัญมีเพื่อนรู้เรื่องอย่างนี้อีกไหมรู้เรื่องขวัญนั่นหรอไม่มีท่านหายคนอยู่ในตอนนั้นจะทำน้ำเบ้สวัสดีค่ะน้องๆมาพบกับพี่นุ้ยเช่นเคยนะคะในรายการห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆมากเลยทีเดียวนะคะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนว่ายน้ำต้องห้ามพลาดรายการนี้เลยนะคะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรต่อจากครั้งที่แล้วต้องถามพี่นุ้กและคุณครูเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครั้งแรกเราเรียนอะไรกันไปนะคะครั้งแรกเรียนเรื่องความปลอดภัยไปแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสัปดาห์นี้จริงๆก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับคือทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ำนะครับก็คือการเคลื่อนที่ในน้ำนั่นเองอยู่ในน้ำเราต้องเคลื่อนที่ให้ได้จะมี2ทักษะที่สำคัญในการทำให้เราเคลื่อนที่อันที่1ก็คือการใช้มือหรือการกวักน้ำนะครับอันที่2ก็คือการใช้ขาหรือว่าการตีขานั่นเองครับซึ่งผู้สอนของเราในวันนี้ก็คือคุณครูใจดีของเราครูเบลครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นทักษะแรกที่น้องๆควรที่จะรู้เลยเพราะว่าง่ายที่สุดใช่ไหมคะครูเบลค่ะสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลยนะคะหรอใช่ค่ะฝึกยังไงครูเบลฝึกบนเตียงได้เลยค่ะเบื้องต้นเลยนะคะก็คือสามารถนั่งแล้วก็ทำท่านี้แล้วก็ครูเบลเอาน้องเบบี้มาเอาน้องเบบี้มาได้ค่ะฝึกให้น้องนั่งนะคะค่ะนั่งบนตักคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะแล้วก็จับบริเวณข้อพับขาน้องนะคะตรงหัวเข่าใช่ค่ะแล้วก็คิกแล้วพูดไปด้วยต้องพูดไปด้วยใช่ค่ะกระตุ้นให้น้องคิกนะลูกคิกก็ฝึกให้เขาฟังสัญญาณจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อเวลาที่เราเอาไปอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยเราพูดว่าคิกเขาจะได้รู้อ๋อให้เขาเตะขาแบบนี้ใช่ซึ่งเตะไงคะเป็นขึ้นลงใช่สลับขึ้นลงค่ะสลับขึ้นลงโดยการจับเนี่ยจับให้น้องขาตึงนะคะฝึกให้น้องขาเหยียดตรงก่อนเลยนะครับเพื่อเป็นการง่ายเลยนะคะฝึกขาเหยียดตรงนะคะสลับขึ้นลงคิกแต่อย่าไปเกรงนะเดี๋ยวลูกจะเจ็บค่ะใช่ไหมคะก็ค่อยๆคิกแต่สำหรับน้องๆที่โตหน่อยสักกี่ขวบดีที่สามารถคิกเองได้ประมาณ2ขวบ2ขวบก็ทำพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คิกให้ดูคิกโดยการให้น้องนั่งข้างๆเลยนั่งข้างๆกันทำตามคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะคิกอย่างนี้อ้าวคิกได้แล้วต่อมาต่อไปเป็นการกวักน้ำนะคะหรือเรียกว่าการแพดเดิลนั่นเองนะคะโดยการตั้งมือขึ้นนะคะอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะคล้ายๆกับรถแบ็คโฮนะคะดึงน้ำเข้าหาตัวอ๋อเราสามารถฝึกน้องได้เลยค่ะโดยการให้น้องตั้งมือขึ้นนะคะแล้วก็ดึงน้ำเข้าหาตัวกวักลมก่อนก็ได้อย่างแรกใช่ค่ะตายผิดมาตลอดเลยนะนี่แหละน้องๆพี่นุ้ยอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยควรจะดูรายการของเราแล้วก็เวลาฝึกฝนอะไรเนี่ยต้องฝึกกับคุณครูที่มีความรู้เพราะว่าถ้าพูดถึงกวักน้ำกวักอย่างนี้ตลอดเลยค่ะกวาดเข้ามาจริงนุ้ยจริงๆนุ้ยกวักอย่างนี้นะนุ้ยไม่กวักอย่างนี้นะกวักอย่างนี้เหนื่อยไงแล้วมันก็ไม่เห็นไปไหนเลยแล้วมันก็มันทำให้นุ้ยวนเป็นวงกลมในน้ำครับ
วิธีการที่ถูกต้องนะคะก็คือการทำมือลักษณะนี้นะคะคล้ายๆกับรถแบ็คโฮแล้วก็อยู่ในน้ำก็ดึงน้ำเข้าหาตัวเป็นแนวตั้งเนาะใช่เป็นเส้นตรงใช่เส้นตรงเข้าหาตัวอ๋อแล้วก็คลิกไปด้วยมันจะทำไปได้ด้วยพร้อมกันไหมครูขาได้ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ฝึกทีละอย่างก่อนทีละอย่างอ๋อเหรอคะขาก่อนให้แม่นก่อนหรือแขนก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเด็กเนาะใช่เด็กบางคนเขาจะไม่สามารถแยกประสาทได้เขายังเล็กอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ฝึกก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราฝึกการออกแพดเดิลหรือว่าออกคิกอย่างเงี้ยออกแรงแบบนี้เนี่ยนะนอกจากว่าน้องจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แล้วเนี่ยพัฒนาสมองด้วยอยากสมองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้องๆก็จะเรียนหนังสือเก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะเอาล่ะเพื่อให้เห็นภาพมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเบลนะคะจะสอนน้องในน้ำเลยไหมคะใช่ค่ะให้เห็นเลยว่าถ้าเราไปลองเล่นในน้ำดูมันจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะดูแลลูกน้อยอย่างไรเมื่อคุณพ่อคุณแม่พาน้องไปฝึกในน้ำนะคะอ้าวไปชมพร้อมๆกันค่ะไปเลยเท่าไหร่สัก3ได้ไหมเยอะกว่าเหอะอู้4ถ้าปิด6เหรอขวัญได้เหยียบสคริปต์ของเวฟมาเลยนะเดี๋ยวเวฟต่อเลยโอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ก็สามารถที่จะฝึกให้กับน้องๆได้ด้วยท่านี้เนี่ยฝึกได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะฝึกได้สำหรับน้องๆเล็กๆเลยค่ะตั้งแต่4เดือนก็สามารถฝึกได้โดยการช่วยเหลือเขานะคะการจับขาอย่างที่ครูเบลบอกไปนะคะการจับขาเหยียดตรงนะคะโดยท่าที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สำหรับน้องที่โตๆนะคะตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะคะอย่าลืมว่าการเตะขาที่ถูกต้องขาต้องเหยียดตรงปลายเท้างุ้มนะคะแล้วก็เตะสลับขึ้นลงซ้ายขวาสลับขึ้นลงไม่ต้องเตะสูงนะคะใช้วิธีการสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเบาๆแค่นี้ก็พอใช่ค่ะแต่ปลายขาต้องงุ้มเนาะใช่แต่ไม่ต้องเกรงเนาะนิดหน่อยค่ะหรอใช่ค่ะอุ๊ยถ้าอย่างนี้ให้ครูเบลสอนในนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไปเตะขาบ่อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดเป็นตะคิวหรือเดี๋ยวเมื่อยค่ะต้องวอร์มอัพสิได้ค่ะมีท่าไหมคะมีเอ้ยอะไรก็ครูเบลสอนหน่อยอยากรู้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะน้องตั้งใจเรียนนะท่าแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาวอร์มที่ขากันก่อนเลยนะคะให้น้องจับที่หัวเข่านะคะแล้วก็โยกลักษณะนี้เลยอันนี้ช่วยอะไรอ่ะ10ครั้งนะคะช่วยยืดบริเวณกล้ามเนื้อขานะคะกล้ามเนื้อขานี่กับน้องใช่ค่ะอ๋อลักษณะนี้นะคะ10ครั้ง10ครั้ง5เซตนะคะก็รวมเป็น50ครั้งใช่10ครั้งแล้วพักแล้วต่อด้วย10ครั้งใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะยืดค้างไว้เลยโอ้10วินาทีนะคะโอ้โหถ้าเกิดคุณนุ้ยทำถึงไหมไม่ถึงบอกเลยว่าช่วงนี้เส้นยืดมากแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆก็ได้ได้ค่ะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนหรือว่าถ้าน้องๆเนี่ยแต่ไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเท่าไหนเท่านั้นใช่ไหมครูใช่ขั้นแรกนะคะเราจะไม่ลงพรวดไปเลยนะคะเราจะค่อยๆลงไปก่อนหรือเราไต่จากขาลงไปได้ไหมได้ค่ะค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ลงไปนะคะโอเคแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะ10วินะคะสัก3เซตนะคะสามสิบครั้งแล้วแขนล่ะคะเผื่อน้องเขาฝึกแขนนะคะแพดเดิลให้น้องๆทำลักษณะนี้เลยนะคะยืดอย่างนี้เลยพาดไปอีกมือนึงล็อกเอาไว้ลักษณะนี้ปึ๊บหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามกับที่มือไปทางนั้นให้รู้สึกปวดนะคะเล็กน้อยบริเวณหัวไหล่นะคะปวดมากสักข้างละ10วินะคะอ๋ออุ๊ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ก็ทำดีนะเนี่ยยืดเส้นเนาะใช่ค่ะค่ะยืดเส้นยืดทำได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะลงสระไปเล่นกับน้องก็ต้องยืดเหมือนกันยืดกล้ามเนื้อเหมือนกันอาจจะแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เชิญค่ะครูเบลขอบคุณมากเลยค่ะนอกจากว่าจะมาสอนให้น้องๆนะที่จะเคลื่อนไหวในน้ำอย่างไรแล้วนะคะทั้งคิกแล้วก็แพดเดิลแล้วเนี่ยนะคะยังจะมาสอนให้น้องยืดเส้นยืดสายกันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราควรที่จะต้องวอร์มร่างกายก่อนที่จะลงเล่นน้ำนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยตั้งใจฟังคุณครูเบลสอนเนี่ยต้องตอบคำถามได้แน่ๆเลยแต่ว่าคำถามจะยากไหมคะพี่นุ๊กคำถามง่ายมากครับ
คำถามก็คือว่าทักษะการเคลื่อนที่ในน้ำนะครับประกอบไปด้วย2ทักษะมีอะไรบ้างอะไรนะ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 คิกๆเพดโดเพดโดสองอย่างเองนะครับสองอย่างเท่านั้นสำหรับน้องๆที่ตอบคำถามนะครับ10ท่านแรกที่ถูกต้องนะครับก็จะได้รับหมอนกันไรฝุ่นนะครับตุ๊กตาหมอนกันไรฝุ่นนะครับคนละตัวนะครับแล้วก็คูปองทดลองเรียนฟรีสำหรับน้องๆที่มีอายุ4เดือนถึง6ขวบที่ Swimming Kids ทุกสาขาครับเอาละค่ะสำหรับคำตอบนะคะส่งมาเลยที่ www.facebook.com/etvkids นะคะสำหรับช่องทางนี้น้องๆสามารถติชมรายการก็ได้นะคะกดไลค์กดแชร์ฝากคำถามนะคะถึงพี่นุ้ยถึงพี่นุ๊กถึงคุณครูเบลได้เช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะพูดคุยกับเรานะคะทางอีเมลก็ได้ค่ะที่ etvkids@gmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาก็ได้ค่ะขึ้นที่อยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุ๊กคุณครูเบลมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราเรียนอะไรคะพี่นุ๊กครั้งหน้าก็จะเรียนเรื่องการกลั้นหายใจขอตัดก่อนจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวได้โอเคเอาครั้งหน้ามาโอเคครั้งหน้าเราจะเรียนอะไรกันคะพี่นุ๊กค่ะเรียนเรื่องการกลั้นหายใจและการดำน้ำครับโอ้คุณครูเบลยังอยู่กับเรานะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะลาไปด้วยเทปคำสัมภาษณ์นะคะของคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแล้วก็ใส่ใจค่ะให้ลูกๆนั้นมาเรียนว่ายน้ำกันค่ะวันนี้เราลาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ มักกะโรนีไหมล่ะมักกะโรนีอะไรดีวะฉันเอาฉันเอาผัดซีอิ๊วไก่เฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนกระซิบอะไรกันอ่ะติดทางไหนพี่ให้เขาติดให้เออน้องครับช่วยติดแว่นให้ติดติดไม้ให้หน่อยเดี๋ยวให้เขาติดให้เอาได้แล้วไม่พี่เปลี่ยนละหรือไลน์สั่งเลยเหรอเดี๋ยวโทรค่ะโอเคฉันเกลียดเธอสองคนสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่นุ้ยเช่นเคยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนฟรีสไตล์ไปแล้วนะคะเราเรียนอะไรอยู่วะเราเรียนมาเยอะมากเลยเธอฟรีสไตล์ที่ที่แล้วครับเออไม่พูดไม่พูดไม่พูดขึ้นท่านะครับผู้แอบคือขึ้นท่าสองสวัสดีค่ะน้องๆได้เวลาห้องเรียนของหนูชุดสอนน้องว่ายน้ำกันแล้วนะคะอย่างที่พี่นุ้ยย้ำเป็นประจำเลยค่ะถึงความสำคัญนะคะในการที่เราจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะสำหรับชุดสอนน้องว่ายน้ำนี้นะคะก็จะทำให้น้องๆนั้นสามารถที่จะว่ายน้ำได้นะคะแล้วก็เสริมพัฒนาการของน้องๆทำให้น้องๆสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนั้นแข็งแรงอีกด้วยวันนี้เราจะมาเรียนว่ายน้ำกันท่าอะไรต้องถามพี่นุ๊กและขอต้อนรับคุณครูเวฟค่ะสวัสดีครับพี่นุ๊กเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างทวนให้น้องๆฟังนิดนึงค่ะที่ผ่านมานะก็หนึ่งเรื่องสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็เราเรียนเรื่องทักษะการเคลื่อนที่ในน้ำการลอยตัวนะครับรวมถึงเราขึ้นท่าแรกไปแล้วนั่นคือท่าฟรีสไตล์นะครับวันนี้เราจะมาขึ้นท่าที่2กันก็คือท่ากันเชียงนั่นเองครับโอ้โหได้รู้ว่าเป็นความยากระดับ2ใช่ครับมันจะยากตรงไหนล่ะคะครูเวฟถ้าที่ยากในท่ากันเชียงนะครับจะต้องลอยตัวหงายในการว่ายน้ำนะครับผมเอ๊ะแต่เราก็เคยเรียนทักษะของการลอยตัวหงายมาแล้วเราเอามาใช้กับท่านี้ครับผมใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทวนให้กับน้องๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเริ่มต้นจากอะไรก่อนถ้าเราจะว่ายท่ากันเชียงให้ได้ค่ะท่ากันเชียงให้ได้นะครับเราต้องเริ่มจากอันดับแรกเลยที่ครูจะมาสอนนะครับในคลาสแรกเราจะสอนในการเตะขาเตะขาใช่ครับในการเตะขาเตะขายังไงคะครูเวฟการเตะขานะครับในท่ากันเชียงนะครับเราต้องเตะขาให้สม่ำเสมอนะครับขาตรงนะครับปลายเท้างุ้มไปด้านหน้านะครับเหมือนยิมนาสติกนะครับในการงุ้มปลายเท้าลักษณะนั้นอันนี้ก็คือการเตะขาเนี่ยก็คือเป็นการคิก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 ที่เราเรียนครับใช่ครับถูกต้องไหมคะครับผมเอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะว่ายน้ำเนี่ยเราก็เน้นย้ำจุดสำคัญคือความปลอดภัยแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆเนี่ยบาดเจ็บครับใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการวอร์มอัพก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเวฟสอนนิดนึงค่ะว่าเราจะวอร์มในช่วงท่าขาหรือยังไงบ้างคะอ๋อนะครับในขาเอาง่ายเลยสมมติว่าทุกคนนั่งอยู่นะครับผมเราก็ยืดขาออกไปข้างนึงอาสานี้นะครับนั่งมินมินกับโต๊ะหรือเก้าอี้นั่งตรงขอบเก้าอี้ใช่ครับนั่งตรงขอบเก้าอี้แล้วไงคะนะครับจากนั้นเราก็จะแตะ
เอามือไปแตะปลายเท้าแล้วดึงปลายเท้าขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะนับ1ถึง10นะครับทำอย่างนี้สลับกันซ้ายขวาอย่างละ3รอบนะครับโอ้ยมันยืดดีจังเลยอ่ะครูเวฟใช่ครับมันจะตึงมากเลยนะครับผมโอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราตึงขนาดนี้อ๋ออันนี้คือยืดเส้นยืดสายครับสบายดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำได้น้องๆทำได้คราวนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนกันในท่าขาของการไหว้กันเชียงครูเวฟขาอยากจะรู้ว่าจริงๆในท่ากันเชียงเนี่ยมีกี่ลักษณะมีกี่ท่าที่เราจะต้องเรียนกันคะอ๋อสำหรับในท่ากันเชียงนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะนะครับที่ต้องเรียนนะครับอันดับแรกเลยก็คือการเคลื่อนไหวของขานะครับไปอันดับที่2ก็คือการเคลื่อนไหวของแขนนะครับผมแล้วเราอันดับที่3ก็คือการหายใจหายใจครับผมการฝึกการหายใจอ๋อทั้งๆที่เราอยู่เหนือน้ําเนาะเราก็ต้องฝึกเหมือนกันการหายใจใช่ครับถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหายใจไม่สม่ําเสมอหรือว่าผิดไปจากที่ควรที่จะเป็นในการท่ากันเชียงนะครับตัวจะจมลงไปในน้ํานะครับผมจะไม่อยู่เสมอกับระดับผิวน้ําอ๋อครับผมแล้วมีส่วนสุดท้ายมั้ยคะส่วนสุดท้ายอันดับที่4ก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเอาทุกอย่างมารวมกันมารวมกันใช่ครับเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเกิดอยากจะไหว้ท่ากันเชียงให้เป็นให้ได้สวยให้ได้ดีต้องเริ่มเรียนจากช่วงของท่าขากันก่อนเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่าขาในการไหว้กันเชียงจะเป็นอย่างไรคุณครูเวฟพร้อมไหมคะพร้อมครับผมพร้อมงั้นเราไปสร้างเวฟกันเลยค่ะแค่ได้เรียนรู้ท่าขานะคะในการไหว้ท่ากันเชียงกันไปแล้วนะคะครูเวฟขาทวนให้น้องๆฟังอีกสักครั้งนึงค่ะว่าจุดไหนเป็นจุดสำคัญเลยนะที่น้องๆเนี่ยห้ามลืมเลยค่ะในการที่เราจะไหว้ท่ากันเชียง